การตายดีในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยก็หมายถึงว่าในกระบวนการตายอันนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่ต้องทุกข์ทรมานเกินไปและเขาได้รับการดูแลสนับสนุนให้เขาผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยที่เชื่อว่าหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้สร้างความทุกข์หรือว่าเป็นภาระให้กับใครทางกลุ่ม Peaceful Death เราทำงานเรื่องการเตรียมตัวตายแล้วก็การดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายเนี่ยมา10กว่าปีหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มพบว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะคนที่อยู่ในระยะท้ายเนี่ยก็ตายดีได้ยากขึ้นแม้ว่าจะมีความรู้แม้ว่าจะมีทักษะนะคะแม้ว่าจะเข้าถึงระบบสุขภาพก็เป็นเหตุให้เรามาดูว่าแล้วมันจะมีรูปธรรมหรือกระทั่งว่ามีรูปแบบอะไรที่เราจะสนับสนุนเหลือเกื้อกูลให้คนเนี่ยได้เข้าถึงการตายดีได้มากขึ้นชุมชนกรุณาก็เป็นแนวคิดและปฏิบัติการครับสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมหรือเรียกว่าชุมชนเนี่ยนะฮะจากงานวิจัยแล้วก็จากประสบการณ์ของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายครับผู้ป่วยเนี้ยถึงเวลาช่วงท้ายของชีวิตนะครับเขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับชุมชนมากกว่าบุคลากรสุขภาพซะอีกเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าตัวเราและคนที่เรารักจะมีช่วงเวลาช่วงท้ายที่ดีเนี่ยก็อาศัยชุมชนรอบข้างเนี่ยแหละครับที่สามารถที่จะรับมือได้นะครับมีความรู้มีทักษะรู้ว่าจะปฏิบัติดูแลกับเราอย่างไรมันก็มีแหละระดับของการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดูแลเนาะเราจะมองว่ามันเป็นวงกลมที่อยู่รอบๆตัวเราก็ได้ถ้าเรามีภรรยานะมีสามีมีเพื่อนนะคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มแรกที่เขาควรจะรู้ว่าจะดูแลเราอย่างไรกลุ่มถัดไปก็อาจจะเป็นชุมชนที่ห่างออกมาเช่นญาติห่างๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานให้เขาสนับสนุนการดูแลได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มองค์กรที่เป็นทางการมากขึ้นในชุมชนนะครับเช่นองค์กรท้องถิ่นนะครับอบต.อบจ. อสม. อะไรเงี้ยอาจจะมีชุดสิทธิประโยชน์หรือว่าบริการบางอย่างที่หน่วยงานในชุมชนนั้นเนี่ยเสนอให้นะครับกลุ่มที่4ก็เป็นระบบบริการสุขภาพซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลที่เราสังกัดหรือว่าหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ๆเราวงนอกสุดก็จะเป็นนโยบายของท้องถิ่นหรือของรัฐบาลนะครับที่อาจจะดูแลในภาพกว้างอย่างเช่นการศึกษาโรงเรียนทุกแห่งสามารถที่จะสอนนักเรียนนักศึกษาให้สื่อสารหรือว่าคิดถึงเรื่องชีวิตและความตายวางแผนกันได้อาจจะรวมถึงนโยบายอื่นๆเช่นถ้าเป็นกระทรวงแรงงานก็อาจจะมีสวัสดิการนะในการหยุดงานมาดูแลคนในครอบครัวหรือว่าอื่นๆมันเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเรื่องการตายนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะนโยบายเหล่านี้ก็จะต้องดูว่าจะมาสนับสนุนความปรารถนานะครับที่มันเหมาะสมได้อย่างไรบ้างเราทำเรื่องของชุมชนกรุณามาประมาณ5ปีนะคะในช่วงปีแรกๆเนี่ยเราทำงานกับเรื่องของความรู้ค่ะเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราจะขับเคลื่อนชุมชนกรุณาในประเทศไทยเนี่ยเราจำเป็นต้องเข้าใจแนวคิดก่อนแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีรูปธรรมที่ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการที่จะทำงานเรื่องนี้ในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราก็ส่งเสริมให้เกิดปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่นะคะพอปีที่4เนี่ยเราก็เริ่มขยายพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณาเพิ่มขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันขาดข้อต่อนะคะระหว่างชุมชนกับระบบสุขภาพในชุมชนเนี่ยก็มีคนที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในระบบสุขภาพเราก็เห็นตัวละครมากมายเราก็เลยได้สร้างกระบวนการชุมชนขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนหรือภาคสังคมเนี่ยกับระบบสุขภาพเป็นเจ้าหน้าที่รพ.สต.เป็นพระนะคะเป็นจิตอาสาหรือใครก็ได้ที่รู้สึกว่าเขาลุกขึ้นมาอยากจะทำอะไรดีๆเพื่อชุมชนนะคะแล้วก็มาฝึกฝนทักษะการเป็นกระบวนการชุมชนนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เอาทักษะเหล่านี้เข้าไปทำงานกับชุมชนของตัวเองโดยเราหวังว่าด้วยประสบการณ์และบทเรียนของเราที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้หลายๆที่เนี่ยนำเอาแนวคิดแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปทำชุมชนกรุณาในรูปแบบของตัวเองแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าในส่วนของกลุ่ม Peaceful Death แล้วก็มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาก็อยากจะทำงานในเชิงนโยบายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพปฐมภูมิซึ่งระบบสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยเหมือนกับเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านำเอาคอนเซปต์หรือแนวคิดชุมชนกรุณาเนี่ยเข้าไปเชื่อมโยงกับหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเนี่ยจะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดเรื่องราวดีๆมากมายแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงคุณภาพในการดูแลแล้วก็ได้อยู่ดีและตายดีจริงๆมากขึ้น
จริงๆแล้วชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะมันจึงช่วยให้เราเนี่ยได้เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ในตัวเราเองแล้วก็ได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกันพี่ก็เชื่อว่าด้วยวิธีคิดแบบนี้มันก็จะทำให้คนทุกคนในสังคมเนี่ยค่ะเข้าถึงการไตรดีได้ในที่สุด